ถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะมีใครกำลังรอเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทอยู่บ้างคะหลายคนบอกว่านี่มันเดือนกุมภาพันธ์แล้วนี่นะเดือนพีบอกจะจ่ายเดือนนี้ขยับไปหน่อยเป็นพฤษภาคมสุดท้ายตอนนี้จะได้เงินเมื่อไหร่ก็เดี๋ยว15กุมภาพันธ์สัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้แหละค่ะเขาจะนัดคุยกันนะคะคืออายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็แบบนั่งคำนวณดูแล้วไปๆมาๆเนี่ยเรา2คนอดเพิ่ง17ครึ่งแล้วค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้นายกรัฐมนตรีก็มีคำถามส่งตรงไปถึงนายกว่าทำไมถึงจ่ายเงินช้าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเสียงของชาวบ้านประชาชนนายกก็ยอมรับเลยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารที่น้อยเกินไปค่ะแล้วเหตุผลว่าทำไมถึงจ่ายเงินล่าช้าโครงการมันล่าช้าออกไปนายกบอกเลยเพราะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะคะนี่เป็นบรรยากาศละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดถึงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะนายกบอกเลยรัฐบาลไม่มีแผนสำรองค่ะไม่มีแผนสำรองเปรียบเสมือนคุณสิริกัญญาพูดใช่ไหมพูดเรื่องนี้นะคะนายกบอกว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรี FTA การลงทุนข้ามชาตินโยบายเกษตรฉะนั้นเนี่ยเพื่อชี้แจงความกระจ่างที่เกิดขึ้นยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่มันช้าไปอาจจะเป็นความบกพร่องของรัฐบาลที่ไม่ชี้แจงรายละเอียดคือชี้แจงก็จริงนะแต่อาจจะน้อยไปดังนั้นเนี่ยจึงถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่เสนอแนะมาและรัฐบาลเองมุมของรัฐบาลเองก็พร้อมจะรับฟังเอาลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผมเชื่อที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าประเทศเรามีนโยบายอยู่หลายอย่างรัฐบาลนี่แถลงออกมาเป็นหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นเรื่องของการซื้อสัญญา FTA ที่จะเยอะขึ้นไม่ว่าเป็นการลงทุนข้ามชาตินะครับไม่ว่าเป็นหลายในเรื่องนโยบายการเกษตรถ้าเกิดท่านผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้านมีความแข็งใจก็จะมีการแถลงกันไปเรื่อยๆก็จะมีการพูดคุยมีการชี้แจงให้กระจ่างก็อาจจะเป็นการบกพร่องของรัฐบาลที่ยังไม่แถลงพวกนี้ก็เดี๋ยวก็จะพูดคุยกันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วที่ต้องเสนอแนะอะไรมานะครับเราหน้าที่เราก็ต้องรับฟังส่วนกรณีที่คุณพิธาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนสำรองนายกเศรษฐายืนยันว่ารัฐบาลเองก็มีหลายแผนงานเพียงแต่ยังสื่อสารไม่มากพอขอบคุณสำหรับคำเตือนและคำแนะนำนะคะเอาเป็นว่าให้ความมั่นใจกับประชาชนได้รัฐบาลจะเดินหน้าต่อค่ะมั่นใจว่าประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทำเต็มที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนายกก็บอกด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะคะยังมี30บาทรักษาทุกโรคที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเช่นกันนะก็เชื่อว่าเราก็มีแผนงานหลายๆแผนงานเพียงแต่ว่าเราไม่พูดไม่พอก็ขอบคุณสำหรับคำเตือนขอบคุณสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยให้เยอะขึ้นครับเราให้ความมั่นใจประชาชนอยู่แล้วครับนะครับแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็มั่นใจว่ารัฐบาลนี้พยายามทำเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ดิจิทัลวอลเล็ตตัวเดียวเรื่องระบบ30บาทรักษาทุกยกระดับไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเรื่อง Public Safety เรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีไฮเทคระยะยาวยกระดับการศึกษามีตั้งหลายเรื่องนะครับยกระดับพาสปอร์ตของไทยให้มีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นฟรีวีซ่านะครับหรือว่าจะเป็นเชงเก้นซึ่งเราพยายามทำอยู่อีกหลายเรื่องแต่ไม่หมดอ่ะนะครับนายกบอกว่าเดี๋ยว15กุมภาพันธ์นี่แหละคุณผู้ชมคะจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นคือเป็นการประชุมบอร์ดชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีการชี้แจงความคืบหน้าในทุกด้านด้วยนะคะนักข่าวถามอีกว่านายกอยากจะย้ำอะไรถึงประชาชนให้ทราบเรื่องนี้ไหมว่าโครงการนี้มันล่าช้าออกไปหลายคนกำลังรออยู่นะคะนายกบอกว่าทุกคนทราบอยู่แล้วว่าต้องใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นเพราะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่มีความเห็นต่างจึงทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้สบายใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อมีการพยายามรับฟังแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต่อค่ะเห็นมีรายงานข่าวว่าการประชุมวันที่15กุมภาพันธ์เนี้ยนะคะคือฝ่ายคณะกรรมการเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งรับในหลายๆรูปแบบทั้งข้อ4ข้อห่วงใย8ข้อไอ้4ความเสี่ยงนะคะแล้วก็8คำแนะนำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะและเห็นบอกว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการดูเรื่องทุจริตที่ปปช.เขามีข้อกังวลมีข้อห่วงใยกันอันนี้ก็นายกก็พยายามจะออกมาสื่อสารนะว่านโยบายที่ทำเนี่ยไม่ใช่จะรอคอยแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นนะมีอีกหลายเรื่องที่เดินหน้าทำคู่ขนานกันไปแต่เพียงแต่ว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคใหญ่นั่นเอง